ผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนเซอร์ไพรส์แจ็คถือศีล5หลังมีลูกบันเทิง28มิถุนายน2567ถึง7นาฬิกา33นาทีรักนี้จริงจังนิกกี้เผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนพ่อฝ่ายหญิงเริ่มไฟเขียวเซอร์ไพรส์เพื่อนแจ็คมีลูกแล้วถือศีล5กลายเป็นคนนิ่งพิธีกรหนุ่มนิกกี้ณชัดมาร่วมชมฟุตบอลมหาวิทยาลัยแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานช้างส่งแชมป์ช้างยูแชมเปี้ยนคัพไปอังกฤษปี2ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพงานนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ซื้อแหวนให้น้องเปียโนสาวที่กำลังศึกษาดูใจอยู่พร้อมทั้งเรื่องที่ซื้อทองรับขวัญหลานลูกของแจ็คแฟนฉันไป1บาทลูกแจ็คจะคลอดแล้วมีของรับขวัญหลานไหมซื้อไปแล้วทอง2บาทแพงแล้วนะตอนนั้นซื้อเพราะพี่เกรดเขาโพสต์รูปใส่ทองแล้วผมกำลังทานข้าวกับแจ็คพอดีแล้วแจ็คบอกว่าหุ้นกับเขาไหมซื้อให้ลูกเขาคนละบาทเราก็มาคิดทีหลังนะเราหุ้นแต่ลูกมันนี่ว่าแต่ก็ซื้อเก็บไว้แล้วครับเท่ากับผมบาทหนึ่งพี่แจ็คก็บาทหนึ่งแต่เก็บไว้ที่ผมก่อนนะเพราะว่าตอนแรกที่เก็บไว้กับผมเพราะไม่รู้ว่าที่แฟนมันท้องเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเพราะว่าคิดว่าขำขำเรื่องจริงเรื่องเล่นเพราะว่ามันเรื่องนานมาแล้วแต่เก็บไว้ในตู้เซฟอีก2อาทิตย์ลูกคลอดก็จะเอาไปให้ตอนนั้นซื้อเกรดวรินทร์บอกว่าเราเป็นน้องเขาเขาจะลดให้พิเศษราคาพิเศษลดให้500หัวเราะตอนนั้นราคา 33,000 ลบ 34,000 ตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ 40,000 แจ็คก็จะได้ประมาณ 80,000 ไม่เติมแล้วครับพอก่อนตื่นเต้นมาเห็นเขาเป็นพ่อแล้วตื่นเต้นเพราะว่าเขาถือศีลครับเขาจะดูเรียบร้อยขึ้นเมื่อก่อนจะซ่าหน่อยแต่ตอนนี้สังเกตเขามาออกงานไม่ค่อยพูดหยาบเขาเลิกโชว์ตูดแล้วทุกอย่างจะดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็แปลกใจนิดหนึ่งแต่เราก็ว้าวนะเขาถือศีล5ได้2อาทิตย์แล้วผมว่าเขาดีขึ้นเยอะกว่าจากสมัยก่อนแล้วเราถือศีลด้วยไหมไม่ครับผมยังสบายสบายอยู่เขาไม่ชวนเราถือศีลด้วยหรอเขายังชวนผมเที่ยวอยู่เลยแต่มันเมื่อนานมาแล้วแต่เรื่องอ่างเลิกเที่ยวกันนานแล้วนะอ่างที่ไปไม่มีพวกผมแล้วนะอาจจะยังมีแค่ป๋องกับพลคนเดียวที่ยังไปผมเลิกกันนานแล้วไม่ได้ไปกันมาหลายปีแล้วเที่ยวน้อยอายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มทำงานเก็บตังค์เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือเดือนหนึ่งเที่ยวครั้งหนึ่งแต่ถ้าอ่างไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วศีล5ข้อถืออะไรบ้างข้อ1ได้ข้อ2ได้ข้อ3ยากสุดแต่เริ่มดีขึ้นส่วนข้อ4พูดปดก็คือไม่ค่อยโกหกแล้วส่วนข้อ5เมื่อกี้ยังดื่มอยู่เลย3ข้อก็เก่งแล้วนัดกันเลิกลงอ่างคือเราไม่ได้นัดกันเลิกแต่ว่าพอเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ละคนเขามีแฟนมีครอบครัวแต่งงานมันก็เริ่มซาซาแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนแล้วถ้าเราไปมันก็ไม่มีใครแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็อยู่บ้านกันแล้วแล้วฝั่งของเราไม่มีใครห้ามเหรอไม่มีแต่เรามีแฟนยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มีแฟนเลยแต่คุยกัน3เดือนละมั้งก็แฮปปี้ดีอัปเดตสถานะหน่อยก็เจอบ่อยอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอ 3-4 วันก็จะกินข้าวพอถึงเวลา 3-4 ทุ่มก็ไปส่งกลับบ้านพ่อเขาเดี๋ยวนี้ก็คุยเล่นกับเราแล้วเริ่มดีขึ้นเวลาเจอเราก็คุยเล่นแล้วเพราะว่าตอนนี้น่าจะไฟเหลืองปริ่มปริ่มมาทางเขียวแล้วตอนแรกยังแดงแดงจะมาเหลืองตอนนี้ก็เหลืองเหลืองจะมาเขียวน้องเขาน่ารักยังไงก็น่ารักเขาเด็กไงเราแพ้เด็กคือเรา34แต่เราก็เด็กคือผมฉีดคือเวลาเจอเด็กมันก็อ้อนมันก็ชื่นใจเพราะว่าเขาอายุ22เห็นว่าให้ของขวัญเป็นแหวนใช่พี่ให้วันเกิดที่ให้แหวนก็บอกกับน้องเขาตรงๆว่าตอนแรกอยากจะให้ข้อมือกับต่างหูแต่ว่ามันแพงมันเกินงบเราแหวนมันก็จะถูกกว่าพวกต่างหูข้อมืออันนั้นมันแสนสองแสนก็เลยคิดว่าตามไวแล้วกันตามเลเวล
แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งงบหรอกแต่ว่าโอเคตามเลเวลอายุ22ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะเวลาเราให้ของผู้หญิงมันต้องเพิ่มขึ้นค่อยๆขึ้นดีกว่าถ้าเปิดมาแรงไปปีหน้าลำบากพาไปเลือกไหมเลือกเองเราไม่รู้ไซส์แต่ว่าเราวัดจากที่เซลล์พอเขายื่นนิ้วมาเราก็รู้ว่าเออโอเคน่าจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่พอดีเลยเพราะเราจับมือกันบ่อยๆอะเนาะไม่เคยจับจ้าก็แอบสังเกตไงไม่ได้จับมือแล้วใกล้ชิดประมาณไหนมันก็มีคอนเสิร์ตเพลงที่ตูนเพลงมันจังหวะโอ้โอ้โอ้คนนี้เราดูจริงจังเป็นคนแรกที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเมื่อก่อนเราแบบแป๊บแป๊บแล้วก็เลิกคุยกันไปคนนี้คือพ่อเขาดุแล้วน้องเด็กแล้วน้องเขาเป็นเด็กดีด้วยก็เลยค่อยๆเราก็จริงจังล่าสุดเหมือนเขาไปรับปริญญาใช่ไปรับปริญญาเรียนจบแล้วรับปริญญาอย่างนี้ก็ต้องมีของขวัญอีกทุกเทศกาลเลยเหรอใช่เดี๋ยวทำงานหาเงินเห็นประกาศขายรถคือผมใช้รถตู้แล้วมันไม่ค่อยได้ขับเพราะว่าเมื่อก่อนมีแล้วขับไปเที่ยวเฉพาะตอนกลางคืนแต่ตอนหลังมันไม่ไปแล้วเพราะด่านเยอะเพราะว่าเรานั่งรถตู้ก็มีคนขับพัฒวิกเกรียงมงคลตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาจ่อดึงผู้หญิงนั่งรองปอทอการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 16:41 น.สภัฒวิกเกรียงมงคลตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาคนใหม่จ่อดึงผู้หญิงนั่งรองประธาน1คนเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับแคนดิเดตตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่นั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวถึงการหาตัวบุคคลมาเป็นประธานวุฒิสภาโดยวางไว้ที่พลเอกเกรียงไกรศรีรับอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.และอดีตแม่ทัพภาค4ที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในผู้สมัครสว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงจากเกตสุราษฎร์ธานีโดยพลเอกเกรียงไกรเป็นตท.รุ่น22มีคอนเน็กชันที่ดีกับพรรคภูมิใจไทยมีความสนิทคุ้นเคยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนลงสมัครสว.พลเอกเกรียงไกรได้รับการแต่งตั้งจากนายอนุทินให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่22ธันวาคม2566นอกจากนี้ยังมีแคนดิเดตที่น่าสนใจคนอื่นๆอาทินายมงคลสุรสัจจากอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ลงสมัครสว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงจากเกตบุรีรัมย์ถือเป็นสายตรงของผู้มีบารมีพรรคภูมิใจไทยรวมถึงมีการหารือกันว่าตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาที่มี2คนอาจจะให้มีผู้หญิงเข้ามาเป็นรองประธานวุฒิสภา1คนน้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากวันที่27มิถุนายน67 9:59 น.พิมพ์น้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากแชร์เรื่องนี้คัดลอกลิงก์ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง20กว่าปีสำหรับคู่ของศิลปินตลกชื่อดังเด๋อดอกสะดาวและภรรยาสาวปูกนกวรรณจนตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปลายโตเป็นสาวแล้วซึ่งปีที่แล้วน้องปลายก็ทำให้พ่อแม่สุดภูมิใจเพราะว่าสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก Anglo-American University กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กและหลังจากที่เพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งแถมผลการเรียนก็ดีเรียนเก่งมากล่าสุดช่วงปิดเทอมน้องปลายก็ได้บินกลับมาเมืองไทยและก่อนจะกลับไปที่กรุงปรากอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมน้องปลายก็
็ได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับพ่อเด๋อแม่ปูโดยภาพล่าสุดน้องปรายได้ไปเที่ยวไหว้พระที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารพร้อมกับได้แต่งตัวสวยใส่ชุดไทยแล้วความน่ารักของพ่อเด๋อดอกดาดาวที่จ้างช่างภาพมาถ่ายรูปสวยๆให้ลูกสาวสุดที่รักซึ่งภาพก็ออกมาสวยมากทั้งคนทั้งวิวจริงๆน้องปรายลูกสาวแม่ปูพ่อเด๋อยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นThank you.